วัสดีครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะลง2กันนะครับแล้วถ้าไปแวะที่ไหนยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับตอนนี้นะครับเราก็แวะถ่ายรูปกันอยู่ที่ริมทางนะครับสวยมากทุกคนดูหมอกครับตอนนี้เราก็มาถึงวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วกันแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้เรากำลังหาที่จอดรถกันอยู่นะครับวัดผาซ่อนแก้วนะครับทุกคนเขาก็จะมีจุดคัดกรองเลยนะครับจะตรวจทุกคนเลยนะครับเวลาเราไปจุดคัดกรองเสร็จนะครับเขาก็จะแปะสติ๊กเกอร์ให้เรานะครับทุกคนนี่เลยเดี๋ยวตอนนี้ว่าโยกำลังจะหาที่ไว้รองเท้านะครับตรงนี้เลยก็ได้ทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วกันแล้วนะครับทุกคนสวยมากวิวก็สวยมากๆเลยนะครับอากาศดีมากตอนนี้เราก็มาแวะทานข้าวกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ร้านกาแฟนะครับเอาละครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราแวะทานข้าวกันที่ร้านขนมจีนคุณยายน้อยนะครับทุกคนตอนนี้คือฝนตกโปรยๆคืออากาศดีมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็วิวข้างนอกคือแบบสุดๆครับทุกคนคือวิวสวยมากนั่งกินข้าวไปแล้วนั่งดูวิวไปแล้วครับทุกคนคือที่สุดแล้วเดี๋ยวให้ดูวิวข้างนอกนะครับแล้วอาหารที่เราสั่งนะครับทุกคนก็มาครบหมดแล้วนะครับเยอะมากน่าทานมากร้านขนมจีนคุณยายน้อยนะครับใครมาแถวนี้ก็สามารถแวะทานได้นะครับเอาละครับทุกคนครับตอนนี้เราก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะครับคนเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านกาแฟกันต่อนะครับเราจะไปดื่มกาแฟกันต่อเดี๋ยวถ้าวายโยถึงนะครับเดี๋ยววายโยจะถ่ายให้ดูนะครับทุกคนตอนนี้เราถึงร้านกาแฟแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวตามมาเลยครับสำหรับร้านพิโนลาเต้นะครับก็เป็นเหมือนแลนด์มาร์คเลยนะครับทุกคนใครมานะครับก็สามารถมาแวะได้นะครับนี่นะครับทุกคนคือเมนูที่เราสั่งมานะครับอันนี้จะเป็นโกโก้ปั่นนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่ตอนนี้คือแบบวิวสวยมากทุกคนเดี๋ยวเราลองชิมกันเลยดีกว่าว่าจะอร่อยหรือเปล่านะครับที่สุดอะทุกคนอร่อยมากใครที่แบบสนใจก็มาแวะได้นะครับทุกคนคือดีมากบอกเลยว่าวิวร้อยล้านจริงๆวิวสวยมากทุกคนเพราะมุมถ่ายรูปอะสายคาเฟ่น่าจะชอบเลยทุกคนมุมถ่ายรูปเยอะมากสำหรับทริปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนไว้เจอกันทริปหน้านะครับบ๊ายบาย